รแกรมราคา5ล้านบาทที่คุณก็ซื้อใช้เล่นที่บ้านได้เทพแค่ไหนดูกันคนทั่วไปอาจจะรู้จักในเชิงของ After Effects นะครับของ Adobe นะครับก็ทำได้มหาศาลมากมายแล้วก็ใช้กันอยู่แต่โปรแกรมระดับที่ทำหนังแบบเลเวลเนี้ยเลเวลเป็นล้านล้านบาทเลเวลที่ต้องสปีดและควอลิตี้มาพร้อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรม Flame ครับโปรแกรม Flame นี่นะครับเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงนะครับระดับโลกมากๆคือสมัยประมาณปี2016นี่นะครับจะใช้โปรแกรมนี้นะครับต้องใช้เงินประมาณ5ล้านบาทซื้อซิสเต็มเข้ามาครับมันจะเป็นอยู่ใน Linux นะครับซื้อมาเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างเลยและตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับเขาไม่ทำบน Linux แล้วเขาเปลี่ยนมาทำบน Macintosh นะครับคราวนี้เขาจะเปลี่ยนระบบซื้อเนี่ยเป็นเช่าใครอยู่ที่บ้านจริงๆก็สามารถเล่น Flame ได้นะครับต้องเช่าประมาณปีละประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทเนี่ยต้องซื้อไลเซนส์แบบคัมพานีซึ่งน่าจะใช้เงินประมาณ 200,000 บาทต่อปีนะครับโหลดมาใช้บน Macintoshได้เลยซึ่งนี่ก็เป็นแอปที่แบบว่าสุดยอดจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบมันคือคล้ายๆกับ Photoshop มันเก่งกว่า After Effects นะครับมันทำอะไรที่เร็วกว่า After Effects ได้แล้วก็เหมือน Photoshop เลยแต่เป็นสำหรับวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นโปรแกรม professional นะครับที่ทีมเราทำหนังเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรม Autodesk Flame เนี่ยทำหนังมาหลายๆ10เรื่องร้อยๆเรื่องแล้วครับเป็นการท้าทายมากนะครับ post production เนี่ยเราถ่ายวันนั้น1วันที่ถ่ายมาวันนั้นเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาถ่ายทํา 10-20 ชั่วโมงเนี่ยแต่เราต้องมาทํา post production คือมา edit เปลี่ยนสีแต่งสีลงเสียงใหม่ BTR ใส่กราฟิกแก้จุดบกพร่องต่างๆในเนี้ยอีกประมาณเกือบ100ชั่วโมงได้เลยก็ถือว่าเนี่ยเรามาค่อยๆดูกันเป็นการแบบว่าสนุกไปด้วยกันดีกว่าว่าเราแก้กันยังไงก็คือว่าอย่างตอนแรกเนี่ยที่เราวางแผนมาที่ช่องนนทรีเนี่ยนะครับจะเป็นพี่โตนั่งเล่นอยู่ที่บรรยากาศแบบนี้แต่พอก่อนที่วันจะถ่ายจริงๆอ่ะมีป้ายโฆษณาขึ้นมาของรัฐบาลครับที่เราขอย้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงต้องหาสีเขียวไปขึงครับนั่นก็คือเหมือนถ่ายคีย์ถ่ายกรีนนั่นแหละเพื่อเราจะไปลบออกทีหลังถ้าสั้นๆก็ยังโอเคครับนี่กลายเป็นเล่นทั้งเรื่องเนี่ยต้องลบออกหมดเลยทุกเฟรมทีละเฟรมเลยนะมันเป็นการทำที่หินมากๆนะครับสำหรับงานเลเวลนี้นะครับต้องลบอะไรที่ไม่ใช่แค่15วิลบเลยเป็นนาทีเนี่ยมีการ movement ของกล้องด้วยต้องมีการ track อะไรต่างๆเราไม่กลัวครับเราทำได้แต่มันยากมากและนานมากจริงๆพี่หนึ่งจักรวาลนี่นะครับก็แม้จะถ่ายที่อยุธยานะครับสวยงามมากๆอยู่แล้วนี่คือ background จริงนะมันนึกว่าบางคนนึกว่าเราใส่เข้าไปนี่คือ background จริงๆไปอยุธยาจริงๆเหนื่อยจริงๆไปตั้งแต่ตีห้ากันจริงๆนะครับสวยแล้วไม่พอเราต้องใส่เมฆเพิ่มขึ้นไปด้วยครับให้มันดูได้บรรยากาศมีเมฆพื้นที่มันไม่เรียบร้อยก็ต้องเก็บพื้นใหม่ทำพื้นใหม่ให้มันเรียบร้อยให้มันสวยแม้จะ reflect ปิโนที่มันยังไม่งดงามเราก็ต้องมาเก็บ reflect ของปิโนนะครับที่มันสะท้อนเข้ามานะครับสีปิโนให้แบบว่าเป็น perfect จริงสมัยก่อนผมเนี่ยผมก็คงคิดว่าก็แค่ไปถ่าย2ที่แล้วมาตัดๆกันมันไม่ใช่ครับมันมีดีเทลลงลึกไปมากๆเลยนะครับมากกว่านั้นอีกเยอะมากเลยผมทุกเส้นรูในผมเนี่ยเราเก็บเป็นอย่างดีนะครับกว่าจะออกมาเป็นงานนี้นะครับเป็นงานที่เน้นจริงๆแล้วโปรแกรม Frame ก็เป็นโปรแกรมที่เราเค้าเรียกว่าโปรแกรมสุดท้ายเลยหลังจาก Edit หลังจากทำสีแล้วเนี่ยเราก็มาจบที่ Frame นะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ทำงานแบบโนดอย่างนี้นะครับค่อยๆเก็บทีละนิดนะครับระหว่างที่ทำเนี่ยภาพ Insert เราไม่ค่อยมีเพราะเครียดมากอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับในห้องนี้สถิตเสถียรอยู่ที่นี่นะครับและห้องนี้นะครับหลังจากที่ทำ Frame เนี่ยเราก็มี After Effect ตัวนึงครับ After Effect ตัวนี้ก็คือคอยมาทำ CG ต่างๆนะครับอย่างเช่นสัญญาณระเบิดสัญญาณ 5G แตกออกมานะครับลูกค้า AAS เนี่ยนั่งอยู่กับเราด้วยนะครับคือแบบเรียกได้ว่าโอ้โหอึดกันจริงๆนะฮะอยู่กันถึงเช้ากันเลยถึงกิน McDonald's อาหารเช้ากันเลยนะครับต้องอยู่กันถึงเช้าเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนี่นะครับ AAS ก็จะแถลงข่าวเปิดตัวหนังตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทำมันเสร็จให้ทันครับเรียกได้ว่าเราใช้เวลา3วันสุดท้ายก่อนที่จะถึงอีเวนต์เนี่ยเพื่อให้เสร็จทันไปออกในงานอีเวนต์หลังนี้ได้ครับให้ดูเร็วๆนะครับสิ่งที่ต้องแก้นะครับมีวัน 50-60 จุดเลยนะครับค่อยๆแก้ทุกอย่างปรับทุกอย่างกล้องเคลื่อนไหวใส่ภาพตรงนู้นแก้ปิโนต่างๆนะครับให้มันสวยให้มันกริปขึ้นทุกอย่างนะครับสนุกมากนะครับท้าทายมากเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเรื่องปกติอยู่ละของวงการโปรดักชันที่คนก็บอกว่ามันโหดมันเหนื่อยมันดึกผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายนะกว่าจะได้อะไรสำเร็จมาหนึ่งอ่ะมันนานมากจริงเป็นงานที่ไม่มีทางลัดจริงๆครับต้องค่อยๆไปแบบนี้แหละทำมากก็ผิดมากทำมากก็เก่งมากดร.เทียมโชคนาคุณปู่ผมเคยกล่าวไว้ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่ทุกคนนะต้องใช้แบบพลังกายของทุกคนนะครับจบงานนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ภูมิใจกับมากๆนะครับเป็นเหมือนอะไรที่คนดูทั่วไปก็นึกว่าเอากล้องไปถ่าย2ตัวดิตัดออกมาดิง่ายๆมันไม่ใช่แค่นั้นมันลึกซึ้งมากกว่าจะเห็นภาพพวกนี้เป็นภาพที่ต้องผ่านการทำสีทำอะไรมาเยอะแล้วนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราภูมิใจนะครับโปรแกรมเฟรมเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ทางบริษัทเราก็ใช้มาเราไม่มีเองนะครับอย่าลืมเราต้องไปเช่าห้องครับมันจะมีบริษัทที่ให้เช่าอยู่นะครับครั้งหนึ่งก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับไปเช่ามาทำต้องหาสเปเชียลิสต์หรือมืออาชีพมาทั้งทำด้วยนะครับพรีโปรดักชันคือก่อนถ่ายโปรดักชันคือวันที่ถ่ายโพสต์โปรดักชันคือหลังถ่ายมาทำอะไรหลังถ่ายก็คือการตัดต่อการทำสีการลงเสียงการเก็บดีเทลต่างๆน
ะครับการรีลีสเทปออกไปทั้งหลายว่าเขาจะใช้สื่ออะไรถึงบอกว่าโพสต์โปรดักชันเนี่ยหนังที่มีงบเยอะเนี่ยมันก็ใช่หนังที่เป็นสวยๆแบบนี้แหละแล้วมันทำไมต้องหมดเงินเป็นหลายๆล้านกับโพสต์โปรดักชันก็คงเข้าใจกันมากแล้วสำหรับคนที่สนใจในวงการโปรดักชันอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเอาไม่ใช่รายการดีกว่านี่มันออนไลน์บายบายแครอทปิดให้พี่ทีไปแล้วครับซับขายเยอะๆนะคะฝากช่องดูมังไว้ในอ้อมอกของทุกคนด้วยนะอันนี้อัดไปด้วยดีๆจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็นสไตล์กู